นี่ท่านรองมาเลยมากันเต็มเลยวันนี้คนรอมาด้วยครับก็เดี๋ยววันนี้ได้มาทำเรื่องครับนิบกับอะไรก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านโรมนะครับที่วันนี้จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะมาติดตามความคืบหน้าของเรื่องพนมโทมานพงศ์นะครับว่าไปถึงไหนแล้วก็เลยมาทวงกันบ้านนะครับมาทวงกันบ้านที่ทำงานเลยแล้วก็พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเชิญท่านโรมมีอะไรจะคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนเชิญครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามในเรื่องนี้ก็ในคดีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมติดตามนะครับมาตั้งแต่การอภิปรายนะครับที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการยุบสภาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีหลายประเด็นถ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับมันก็มีตั้งแต่เรื่องของสว.ทรงเอนะครับที่ตกลงแล้วเนี่ยการดำเนินคดีจะเป็นอย่างไรมีเรื่องของในเรื่องของปปง.นะครับที่ปัจจุบันแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของฟอกเงินนะครับไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรที่ชัดเจนไปจนถึงนะครับในชั้นของอัยการที่ทางอัยการสูงสุดนะครับจะต้องมีการสั่งฟ้องและอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในเรื่องของการสมคบค้ายาซึ่งเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดที่สามารถแจ้งได้นะครับเท่าที่ผมทราบนะครับกำหนดนัดน่าจะอยู่ที่วันที่ไม่เกิน26กรกฎาคมแต่ผมต้องขีดเส้นใต้นะครับว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องรอจนถึงวันที่26กรกฎาคมทางอัยการสูงสุดก็สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาและสั่งฟ้องได้นะครับไปจนถึงนะครับในชั้นของทางกต.เองนะครับเนื่องจากว่ากรณีนี้นะครับผมได้รับทราบมาว่าเป็นกรณีที่อาจจะมีการถอนหมายจับนะครับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งตัวผมเองก็ได้มีการร้องนะครับไปที่กต.นะครับแล้วก็รอนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคณะกรรมการสดับตับฟังที่มีการตั้งขึ้นโดยทางผู้พิพากษานะครับที่มีการตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับประธานศาลฎีกานะครับทางประธานศาลฎีกาที่มีการตั้งขึ้นมาก็ยังไม่ทราบนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคณะกรรมการสดับตับฟังมีผลวินิจฉัยอย่างไรและจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ทราบเองว่าทางพันตำรวจโทมานพงศ์นะครับก็เคยมาชี้แจงกับทางเจเรและเนื่องจากกรณีเป็นกรณีที่ผมรับทราบนะครับว่าเป็นกรณีที่มีความพยายามในการที่จะแทรกแซงการทำคดีนะครับผมก็หวังว่าทางเจเรนะครับจะให้ความเป็นธรรมแล้วก็จะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนนะครับในข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งผมหวังว่าเราจะได้ข้อเท็จจริงนะครับที่กระจ่างและนำไปสู่การดำเนินการกับผู้ที่ต้องการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะครับก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมแล้วก็หวังว่าวันนี้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆที่ผมมีนะครับจะนำไปสู่การที่จะทำให้ทางเจเรเนี่ยนะครับสามารถทำหน้าที่อย่างเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดด้วยนะครับชัดเจนมาขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวไปประชุมทางจะได้ทำไปที่ไหนในเรื่องของการมีความคืบหน้าไปนะครับมากเลยนะครับวันนี้ท่านโรมมาก็น่าจะเป็นภาพที่สมบูรณ์นะครับมาเอาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมแล้วก็มาติดตามงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจริญตำรวจเนี่ยไม่ได้ชักช้าอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มาทวงกันบ้านจะทำให้ดีที่สุดนะครับมานพงศ์ได้มาให้ข้อมูลกับเจเรไปเรียบร้อยแล้วครับประโยชน์ในด้านไหนครับครบถ้วนนะครับครบถ้วนให้ข้อมูลครบเป็นประโยชน์ครับเกี่ยวกับการทำงานที่มีใช่ครับใช่ครับใช่ครับให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับเรื่องสวยทางหลวงนิดนึงครับตอนนี้คืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับท่านก็ในส่วนของตำรวจทางหลวงนั่นเองก็มีคำสั่งไปแล้วนะครับทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีคณะทำงานไปดูแลทางเจเลยตำรวจดูในภาพรวมทั้งประเทศนะครับดูของทางหลวงด้วยที่เขาทำงานไปพอสมควรขณะเดียวกันในส่วนของตำรวจภูธรถ้ามีหรือตำรวจอื่นใดหน่วยใดถ้ามีเนี่ยทางเจเลยตำรวจจะลงไปดูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าไม่เกิน15วัน
จะมีความคืบหน้าไปพอสมควรทีเดียวนะครับวันนี้ทางหลวงก็มีการนัดรายงานตัวใช่ครับ40นายใช่ครับหลังจากทางหลวงเขารับรายงานตัวอะไรต่างๆเขาต้องมีการส่งเรื่องให้เจเลพิสูจน์ทางหลวงมีอำนาจทำได้เองนะฮะวินัยของเขาเนี่ยเขาลงได้เองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คู่ขนานกันไม่ซ้ำซ้อนนะครับตอนนี้ทางเจเลตำรวจจะมุ่งไปทางตำรวจภูธรหรือหน่วยอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับอย่างภูธรนครปฐมที่ค่อนข้างมีหลักฐานชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับก็กำลังจะลงไปดูได้ดูอะไรกำลังจะดูผมแล้วก็ท่านดิษฐพจน์เนี่ยจะลงพื้นที่เองด้วยนะครับจะลงพื้นที่เองด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรถบรรทุกที่บรรทุกถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องได้รับความสะดวกนะครับผ่านด่านได้โดยที่ไม่ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาไม่ค่อยสะดวกถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์ใช่ไหมตอนนี้หมดแล้วนะครับสติ๊กเกอร์ก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่ถูกต้องเนี่ยต้องได้รับความสะดวกครับอย่างก่อนหน้านี้คุณวิโรจน์ก็ให้ข้อมูลกับทางเจเลมาได้ตรวจสอบยังครับมันมีมูลมีอะไรบ้างในส่วนของเจเลตำรวจเนี่ยท่านดิษฐพลเป็นประธานนะครับคณะทำงานเชิญถามท่านได้เลยครับผมในส่วนของเจเลนะครับเราก็ได้รับข้อมูลจากทางคุณวิโรจน์แล้วนะครับส่วนใหญ่ข้อมูลเนี่ยจะเป็นลักษณะของเป็นเบาะแสนะครับก็คือเรื่องชี้แนะหรือชี้ช่องให้กับทางตำรวจทางเราก็เลยตอนนี้ได้มีการกระจายลงพื้นที่ทั่วประเทศแล้วครับตามนโยบายของท่านเจริญตำรวจแห่งชาติครับตอนนี้ส่งไปแล้วครับก็คงจะรออีกสักนิดนึงครับคงได้ข้อมูลกลับมาแล้วเราก็จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับเบาะแสที่บอกเป็นเบาะแสประเภทไหนก็เป็นเบาะแสว่ามีผู้ติดต่อเป็นใครนะครับสติ๊กเกอร์อะไรนะครับเป็นแนวนี้ครับแต่ว่าไอ้การทราบลักษณะพยานบอกเล่าเนี่ยเราต้องพิสูจน์ทราบให้เป็นประจักษ์พยานก่อนนะครับเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อได้นะครับขั้นตอนอย่างนี้คือเจเลต้องหาพยานยืนยันในเบาะแสเหล่านี้ครับตอนนี้ลงไปแล้วครับคณะทำงานลงไปแล้วสติ๊กเกอร์ที่คุณวิโรจน์ให้ข้อมูลมามีประมาณกี่แบบโอ้เยอะครับเยอะ40กว่าแบบนะครับช่วงที่ผ่านมาเรื่องสติ๊กเกอร์มันก็จะเป็นเรื่องเก่าๆที่มีมานานแล้วครับปัจจุบันนี้ในตำรวจแห่งชาติจะทำให้มันเป็นแบบอย่างมาตรฐานของราชการที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไหมครับอันนี้ผมต้องไปเจรจาคือในภาพรวมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทางคุณวิโรจน์เนี่ยแล้วก็สมาพันธ์รถบรรทุกเนี่ยเข้าใจปัญหาในภาพรวมต้องมีส่วนราชการอื่นเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยนะครับทั้งกระทรวงคมนาคมหลายส่วนด้วยกันในส่วนของตำรวจเองเนี่ยนะครับก็จะดูประคับใช้กฎหมายนะครับแต่เดียวกันผู้ที่บรรทุกถูกต้องเนี่ยต้องได้รับความสะดวกสบายและที่ผ่านมาปัญหาส่วนหนึ่งก็คือว่ารถบรรทุกบางคันเนี่ยน้ำหนักเกินนิดหน่อยแต่ตามกฎหมายเนี่ยต้องยึดรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มาคุยกันบางทีเกินไปนิดหน่อยเนี่ยจะทำอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เขาเกินเนี่ยเกิน30ตันไปเลยแต่บางคันเนี่ยตาช่างที่ว่าตาช่างของต้นสังไออะไรโรงสีหรือที่ออกมากับตาช่างของทางการเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันมันอาจจะมีเออร์เลอร์ประมาณ100 200โลซึ่งไม่ได้มีเจตนานะครับอันนี้ก็จะมาดูด้วยในภาพรวมนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะที่ให้ความสนใจผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันครับโอเคขอบคุณมากนะฮะครับคุณหลวงถามกรณีเรื่องของหุ้นสื่อของคุณพิชาหน่อยครับพอทางข่าวสารที่เปิดข้อมูลออกมาแล้วตอนนี้ทางพรรคก้าวไกลจะมีแนวทางยังไงต่อไปเบื้องต้นก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวนะครับตอน 11:00 น.โดยเลขาธิการพรรคคุณแขกทวัฒน์ตุลาธนแต่เราก็ยืนยันนะครับว่าเราพร้อมนะครับที่จะสู้คดีทุกรูปแบบและเมื่อเปิดออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับว่ามันมีกระบวนการในทางการเมืองที่เกิดขึ้นจริงซึ่งในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงต้องไปดูนะครับว่าการที่พรรคก้าวไกลกำลังจะจัดตั้งรัฐบาลนะครับถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าจะมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่เสียผลประโยชน์แล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องจากว่าถ้าเราจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จนะครับนโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้กลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้สูญเสียผลประโยชน์ของตัวเองนะครับผมเนี่ยก็เชื่อแบบนั้น
อย่างไรก็ตามเราก็มั่นใจว่าวันนี้นะครับเจตจำนงของประชาชนที่ได้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งแน่นอนว่าการเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าพรรคก้าวไกลเราได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับแต่ณวันนี้เราร่วมลงเรือนะครับไปกับพรรคการเมืองต่างๆนะครับรวมเสียงกันได้กว่า313เสียงแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าวันนี้เจตจำนงของประชาชนควรจะได้รับการเคารพนะครับซึ่งผมคิดว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดนะครับที่เราจะทำให้ประเทศของเราสามารถเดินหน้าได้แล้วถ้าเกิดว่าเราบริหารงานไปแล้วนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลครับว่าสุดท้ายเนี่ยเขาพึงพอใจอย่างไรถ้าเขาไม่พอใจการทำงานของเราสุดท้ายเขาก็จะไม่เลือกเราครับแล้วถ้าเขาไม่เลือกเราเขาก็ไปเลือกพรรคอื่นก็ได้แต่อย่าใช้วิธีสกปรกอย่าใช้วิชามารอย่าใช้วิธีการบิดเบือนหรือปลอมแปลงเอกสารใดๆที่อาจจะทำให้เป็นเจตนานะครับในการที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้เลยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยการเมืองตลอด4ปีที่ผ่านมาตอน62เนี่ยนะครับมันก็มีความพยายามในการกลั่นแกล้งต่างๆแล้วก็เห็นกันอยู่วันนี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองประเทศของเรามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วก็หวังว่าคนที่คิดในเรื่องเหล่านี้นะครับจะหยุดพฤติกรรมต่างๆแล้วเราก็ขอสงวนนะครับในเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งก็อย่างที่ทุกคนคงทราบนะครับว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นกันนะครับมันมีบางความคิดเห็นนะคะบอกว่าในคลิปอาจจะมีการตัดต่อหรือเปล่าอันนี้คุณโรงมองยังไงคะโอ้ยคงไม่ตัดต่อละครับผมว่าก็พูดชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นในพี่แยมนะครับเท่าที่เปิดผลงานของพี่แยมก็มีตั้งแต่กรณีโรฮิงญาอยู่แล้วทุกคนก็ทราบดีนะครับในการทำงานแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องการตัดต่อเนี่ยพี่แยมแล้วก็รวมถึงช่องสามได้อะไรฮะถูกไหมครับกับกรณีนี้ไม่ได้อะไรหรอกครับดังนั้นเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปตามเรียกว่าไงดีล่ะเป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นจริงๆทางออกที่ดีคือการให้ผู้บริหารของไอทีวีออกมาชี้แจงนะครับผมคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับคงต้องชี้แจงอยู่แล้วนะครับและผมไม่ต้องบอกให้เขาออกมาผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาคงออกมาเพราะว่ามันมีความผิดนะครับตามกฎหมายจริงๆนะครับการที่มันมีการทำบันทึกประชุมที่มันเป็นเท็จแบบนี้นะครับตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนมันก็เป็นความผิดนะครับแล้วเนื่องจากว่ากรณีนี้มันก็เป็นกรณีที่มันมีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีความพยายามที่จะใช้ในการที่จะทำให้คุณพิธานะครับไม่สามารถที่จะเป็นตั้งแต่ผู้สมัครส.ส.นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตามมาตรา143ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งนะครับก็มีอัตราโทษที่กำหนดเอาไว้นะครับว่าผู้ที่ต้องการใส่ร้ายทำความเท็จต่างๆในกรณีแบบนี้นะครับจะมีความผิดอย่างไรดังนั้นเนี่ยมันเป็นกรณีที่มันมีความรุนแรงในทางกฎหมายอยู่แล้วผมก็เชื่อว่าทุกฝ่ายก็คงจะออกมาชี้แจงก็จะต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันติดตามเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับมันก็ได้ยืนยันในสิ่งที่ทางพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณพิธานะครับได้ยืนยันมาโดยตลอดว่ากรณีนี้มันเป็นกรณีที่มันมีความพยายามในการที่จะฟื้นคืนชีพ IPV เพื่อมาทำลายทางการเมืองซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลที่ไปอยู่ในอีกพรรคนึงมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้มั้ยครับผมไม่อยากจะพูดอะไรที่มันอาจจะนำไปสู่การเพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นพยานหลักฐานที่เราต้องใช้ในการดำเนินคดีนะครับแต่ใครเกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยทุกคนคงทราบดีนะครับเมื่อสักครู่ทางคุณนิดเขาให้สัมภาษณ์เหมือนกันค่ะว่าเขายังคงยืนยันว่าในวันประชุมออนไลน์ดังกล่าวเขาได้ยินว่ามีการยืนยันว่าธุรกิจไอทีวีค่ะยังเป็นสื่อดำเนินการอยู่สื่อตามในบันทึกการประชุมเลยคุณนิกนี่เป็นผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมฮะค่ะแต่อดีตเขาเคยอยู่อนาคตใหม่ครับแต่ก็ปัจจุบันเป็นผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พยายามให้ความเห็นแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเจตนาคืออะไรนะครับแต่ว่าทุกอย่างนะครับมันก็มีคลิปวิดีโอที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรผมคิดว่าเมื่อคืนเรามีความชัดเจนนะครับว่าข้อเท็จจริงในเรื่องของหุ้นไอทีวีเนี่ยตกลงเป็นอย่างไรกันแน่อย่างกกต.เตรียมจะดำเนินคดีคุณพิธามาตรา151อันนี้คุณลงก็เหมือนเดิมคือพูดกันตรงไปตรงมามันก็คือการกลั่นแกล้งทางการเมืองนะครับแล้วเราก็ยืนยันว่าเราก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะครับแต่ก็หวังว่ากระบวนการทั้งหลายที่จะใช้กับเรา
ขอให้เป็นกระบวนการตามกฎหมายจริงๆเถอะครับส่วนตัวเราไม่กังวลอะไรเลยแล้วเราก็หวังว่ากรณีที่มันปรากฏอย่างเมื่อคืนเนี่ยนะครับฝ่ายต่างๆที่คิดว่าจะใช้กรณีนี้ในการทำร้ายกันทำลายกันทางการเมืองเนี่ยควรจะพิจารณาได้แล้วนะครับว่าเลิกเถอะนะครับอย่าทำลายกระบวนการยุติธรรมอย่าทำลายกระบวนการที่ประชาชนเขาอุตส่าห์ไปออกใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกันมาเนี่ยนะครับอย่าให้มันอย่าให้ประเทศไทยมันแย่ไปกว่านี้เลยนะครับผมคิดว่าถ้าเราเดินหน้ากันตามปกตินะครับให้รัฐบาลบริหารกันอย่างที่มันควรจะเป็นเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาหรอกครับเราสามารถเดินหน้ากันได้เราก็มั่นใจสำหรับถ้าตอบคำถามให้ชัดเจนขึ้นนะครับกรณี151เนี่ยที่ว่ากันเนี่ยมันก็ต้องไปว่ากันในศาลก็คงต้องใช้เวลานะครับซึ่งก้าวไกลก็ไม่กังวลแล้วก็พร้อมพิสูจน์ตัวเองสอบถามเรื่องเกี่ยวกับนายตำรวจที่เข้าผลการต่อสอบซึ่งคุณลบก็ถามเรื่องนี้ล่าสุดที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเกี่ยวกับเรื่องตำรวจหญิงคนหนึ่งที่จริงมีตำรวจหญิงหลายคนเลยครับตอนนี้ตรงนี้พอจะมีข้อมูลอะไรยังไงว่ามีเยอะไหมแล้วก็จะดำเนินการอะไรในแนวทางคือผมก็มีข้อสังเกตอย่างนี้ว่าตำรวจหลายคนนะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องระบุเพศแล้วกันที่เข้ามาเนี่ยนะครับจำนวนไม่น้อยเนี่ยต้องบอกว่ามีไม่รู้จะเรียกว่าฐานะหรือมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ร่ำรวยมากๆนะครับผมเองก็เห็นนะครับหลายคนที่เข้ามาก็มี Lamborghini มีรถหรูหลายๆอย่างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมพูดกันตรงๆผมก็เป็นกังวลนะครับว่าคนกลุ่มนี้นะครับแบ็คกราวด์ของเขาเนี่ยมีการทำมาหากินที่สุจริตแค่ไหนนะครับเป็นกังวลนะครับว่าบางครั้งเนี่ยกลุ่มธุรกิจที่ผิดกฎหมายอาจจะส่งเครือข่ายคนของตัวเองเข้ามาผ่านหลักสูตรนี้ซึ่งผมก็ได้ทราบนะครับไม่แน่อาจจะได้มาร้องเจรีหรือเปล่านะครับว่าเผลอๆมันมีการซื้อขายตำแหน่งนะครับมีการซื้อขายล้าน2ล้านบาทนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็ปรากฏจริงตอนนี้เนี่ยผมก็รวบรวมข้อมูลเนี่ยกอสเนี่ยย้อนหลังไปประมาณ10ปีคือมันต้องยอมรับมันมีหลายรุ่นความยากของเรื่องนี้มันมีคือมันก็ต้องไปนั่งไล่ชื่อรุ่นหนึ่งมันประมาณ300คนนะฮะโอเคบางคนก็ชี้เป้ามาพอสมควรสำคัญต่อไปก็คือว่าถ้าเราฟังการชี้แจงนะของโฆษกตลอถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเขาก็จะชี้แจงว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทำถูกต้องตามกฎหมายก็ปัญหาคือกฎหมายมันเขียนให้มันเกิดตัวฮะซึ่งจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องใช้ดุลพินิจแบบนั้นก็ได้สามารถที่จะใช้ดุลพินิจไปในทางอื่นก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็กังขาที่ผมก็กังขานะครับแล้วผมก็ยืนยันว่าไอ้หลักสูตรกอสเนี่ยนะครับถ้าทำเอาไว้สำหรับคนที่เป็นญาติที่อาจจะไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่ที่อาจจะเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่แล้วเอาให้ลูกหลานเขามีสิทธิ์ในการสอบย้ำนะครับมีสิทธิ์ในการสอบคือไม่ได้ทันทีนะอันนี้มันสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือถ้าเป็นกรณีนะครับที่เป็นคุณวุฒิที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะครับเช่นวิทยาศาสตร์นะครับแบบเนี้ยอันนี้รับฟังได้แต่ประเภทแบบผมไม่อยากจะไปพูดถึงเฉพาะเจาะจงว่าเป็นจบอะไรมาแล้วกันแต่เอาเป็นว่าทุกคนรู้ว่าจบมามันมีหลายคณะที่อาจจะเป็นประโยชน์ด้านอื่นของวิชาชีพอื่นแต่ไม่ใช่วิชาชีพตำรวจแน่ๆเนี่ยรับมาทำไมนะครับคือไม่สามารถทำให้การสืบสวนการสอบสวนการป้องกันปราบปรามการพิสูจน์หลักฐานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้เลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันทำลายขวัญและกำลังใจของตำรวจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของตั๋วมันเป็นเรื่องของการใช้เส้นสายมันเป็นเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที่มีกันมาอย่างยาวนานนะครับพรรคก้าวไกลก็ยืนยันว่าเราจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างแน่นอนตำรวจเหล่านี้คือทำคงจะเป็นลูกท่านหลานเธอก็มีฐานะอยู่แล้วแต่ก็จะมาพวกนี้ตำแหน่งมันดูเป็นพฤติการทำภาษีประชาชนเป็นเรื่องทางที่จะดีคือมันเป็นแบบนั้นนะครับคือต้องยอมรับว่าพอหลายคนที่เข้ามาก็เป็นนามสกุลดังๆนะครับบางนามสกุลก็อาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีของสวทรงเอด้วยซึ่งผมก็เดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราพยายามรวบรวมข้อมูลนี้อยู่แต่เราไม่สนใจนะครับเราไม่สนใจว่าคุณเป็นนามสกุลอะไรมานะครับหน้าที่ของพรรคก้าวไกลก็คือเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดโอเคนะครับขอบคุณ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 นะครับ